ครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับมีอปิงกับเอสนี่แหละที่มองว่าดอกเบี้ยต้องลงนะฮะเท่าที่เปรียบเทียบกับนักวิเคราะห์โดยรวมถูกกันสองบล็อกครับแล้วไงต่อคะเมื่อลงแล้วตลาดจะเป็นยังไงคะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยก็คือความเชื่อมั่นของทุนโดยรวมเนี่ยไม่ได้กลับมาเลยนะครับที่ผมพูดนี้ก็คือจังหวะที่ดัชนีรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเห็นแรงนะครับออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนั่นแน่ท้อนว่าความเชื่อมั่นโดยรวมเนี่ยยังค่อนข้างเปราะบางนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันทำให้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับยิวตลาดหุ้นเนี่ยสูงกว่าพันธบัตรค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะจูงใจให้ตัวเม็ดเงินนะครับมีการเคลื่อนย้ายจากตัวตลาดพันธบัตรเนี่ยนะครับเข้าสู่ตลาดหุ้นในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยเราค่อนข้างมองว่าการปรับลดประมาณการของแบงก์ชาติที่เกิดขึ้นวันที่20นี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดตอบรับไปแล้วนะครับเพราะเราเห็นสัญญาณของสภาพัฒน์เนี่ยเขามีการปรับประมาณการลงมาก่อนหน้านี้ละเช่นตัวแบงก์ชาติที่อยู่ระดับ 4% เนี่ยนะครับมันคงต้องปรับลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าโนราเนี่ยมอง GDP ไทยเนี่ยนะครับมันฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไประวังไว้ที่ 3.3 เนี่ยมันเป็นโลเบสด้วยซ้ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกำลังปรับลงมาใกล้ๆเรานะครับซึ่งผมเชื่อว่าการลด GDP รอบนี้จะไม่มีผลต่อตลาดมากนะครับแต่ตลาดจะคาดหวังเศรษฐกิจจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวมากขึ้นจากการลดดอกเบี้ยรอบนี้นะครับแล้วก็ท่าทีแบงก์ชาติเนี่ยส่งสัญญาณเห็นว่าถ้าการบริโภคโดยรวมยังไม่ฟื้นนะครับภาพการส่งออกจะไม่ฟื้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะลดดอกเบี้ยรอบนึงนะครับแต่นี่ก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะมีลุ้นนะครับเป็นภาพของการฟื้นตัวจริงๆวันนี้ดัชนีเนี่ยขึ้นมาใกล้ๆที่ผมมองเลยนะครับก็คือประมาณ 1,545 นะครับส่วนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ดัชนีจะปิดมาใกล้ๆตรงนี้นะครับส่วนระยะถัดไปเนี่ยคิดว่าตลาดอย่างน้อยที่สุดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นการกลับทิศนะครับของตลาดหลังจากมีการลดดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเนี่ยที่ระดับ1578กับ1587เป็นระดับที่คาดหวังได้นะครับจริงๆผมมองไว้ที่ระดับ 1,600 เนี่ยมีโอกาสลุ้นขึ้นไปด้วยแต่ว่าคงต้องลุ้นให้นักทุนโดยรวมนะครับแล้วก็นักทุนต่างชาติเนี่ยนะครับมีการอโลเคชเงินเข้ามามากกว่านี้หน่อยนะครับผมตอนนี้ก็คือดูที่ประมาณ1578กับ1587คิดว่าเป็นระดับที่คาดหวังได้ในรอบนี้ก่อนครับผมเอสเอสชวนกองทุนญี่ปุ่นเข้ามาเยอะๆสิ เอาแว่นเลยครับใช่แล้วเงินญี่ปุ่นเยอะช่วยกันหน่อยครับซื้อแอดวานซ์ซื้ออะไรก็ได้ถูกๆอ่ะครับก็นะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นกำลังใจให้นะครับเมื่อวานดัชนีย่อลงมาเนี่ยมันไม่ใช่จุดในการนะครับที่ผมบอกไปก็คือมันเป็นจุดที่เราควรจะซื้อเพิ่มสำหรับคนที่กระชับพอร์ตมาหรือว่าใครที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันรอดีกว่านะครับเพราะว่าดัชนีได้เป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คือรอภาพของการกลับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็รอปัจจัยหนุนเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆนะครับทีมนี้เนี่ยนะครับตลาดพอลดดอกเบี้ยมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับตัวที่จะนำตลาดคือ ICT Advanced Intrust ที่ถูกปรับลดพอร์ตก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับน่าจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับตัวแอดวานซ์เองเนี่ยนะครับเราลุ้นกลับไปที่แนวต้านเดิมอ่ะ238ได้นะครับค่ะตัวแนวรับก็229นะครับน่าจะเป็นโลรอบนี้ไปแล้วนะครับส่วนตัวอินทัชเองก็ดูแนวต้านถัดไปนะครับที่ระดับประมาณ79นะครับกับระดับ 79.5 นะครับแนวรับที่77บาทน่าจะเป็นฐานรอบนี้ไปนะครับแล้วก็ดูพวก property นะครับพวกแสนสิรินะครับแสนสิริไม่เลิกอีกแล้วสิริยังโอเคนะครับเนี่ยผมมองค่อนข้างดีนะครับจริงๆมันขึ้นนะครับพี่ม่อนตั้งแต่เราแนะนำเนี่ยขึ้นมานะครับอาจจะเล่นหนืดนิดนึงวนขึ้นวนลงแต่คือเป็นสามช่องสามช่องยืนก็ดูแนวต้านใน 2.12 นะครับแล้วก็แนวรับก็ 2.02 นะครับเป็นแนวรับของเขาไปก็เป็นหุ้นที่ยังคงแนะนำอยู่ในทีมปันผลสูงนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีอย่างนึงผมเห็นแรงซื้อแบงค์นะครับปกติแล้วเนี่ยลดดอกเบี้ยเนี่ยตัว net interest margin ของแบงค์มันจะดรอปแต่วันนี้เราเห็นแรงซื้อแบงค์กลับเข้ามาน่าจะเป็นตัวที่สะท้อนว่าตลาดให้ความสำคัญนะครับต่อเศรษฐกิจในอนาคตที่ฟื้นตัวมากกว่าตัว net interest margin ระยะสั้นที่มันดรอปลงมาบ้างนะครับก็คือคาดหวังว่าแบงค์น่าจะฟื้นตัวก็ดูตัว KTB ไว้แล้วกันตามด้วย KBank นะครับ KTB แล้วครับส่วนตู้นตัวอื่นที่เราเคยแนะนำไว้ผมก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะครับก็ follow up กันต่อนะครับเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็ค่อยๆถามกันมาแล้วกันนะครับอยากให้ดูตัวหนึ่งพี่ม่อนตัวสปาเป็นไงบ้างไม่ได้ดูสปานะครับก็กำไรQ4 ดีนะครับแต่ตลาดเหมือนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับหุ้นดิจิตี้มันน้อยผมเข้าใจแต่ว่าผมมองเทรนด์ Q1 เนี่ยกำไรน่าจะดีกว่า Q4 น่าจะค่อยฟื้นเป็นลักษณะการซื้อสะสมนะครับใครมีอยู่ผมแนะนำว่าสบายใจได้การซื้อสะสมนะครับ
ซื้อสะสมต่อนะครับแฟนเราอยู่ที่7.20 บาทนะครับก็ลุ้นหุ้นเทอร์นาราวตัวนี้นะครับก็ค่อยๆซื้อกันนะครับวอลุ่มมันไม่เยอะ5 ล้าน 10ก็เราก็ทยอยตั้งรับไปนะครับค่อยๆเก็บกันเจ็ดบาทนี่มัน 40% นะอะไรนะครับเจ็ดบาทมัน 40% แล้วนะเจ็ดบาทไซส์อ่ะใช่ครับใครบอกเอ็ดมาให้ราคาแบบไหนมาสภาพก็ตอนนั้นที่เราออกเปเปอร์ครั้งแรกเนี่ยราคาหุ้นไปอยู่ประมาณ4.74 บาทนะครับกับวันนี้เนี่ยมันขึ้นไปแล้วรอบนึงนะครับตั้งแต่เราออกไปเพิ่มมาแล้วก็ย่อลงมานะครับก็ลุ้นไปใหม่นะครับคือจริงเราดูจาก valuation แหละว่ามันเล่นได้ถึงระดับนั้นครับ valuation ทางกำไรน่าจะโต valuation ของตัวกลุ่มสปาจริงแล้วตัวสปาในตลาดโลกนั้นเทรด PE แพงมากนะครับอ้าวเหรอสูงกว่า40เท่านะ PE จริงๆเนี่ยนี่จริงแต่ว่าเราไม่ได้แต่เราไม่ได้ให้ PE ของสปาสูงกว่า40เท่านะครับเรามองในเรื่องตัว earning กำลังจะเทิร์นขึ้นมาจริงๆแล้วให้ PG ปีนี้แค่ประมาณ0.2 เท่าเท่านั้นเองโกรธปีนี้คือเทิร์นอราวด์นะครับทุกท่านจากปีที่แล้วกำไรทั้งปีมันน้อยอ่ะเพราะปัญหาการเมืองปีนี้ก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราคาดหวังได้อ่ะควอเตอร์แล้วประมาณ20 ล้านบาทนะครับตัวในโปรฟิตเนี่ยก็น่าจะเทิร์นขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บริษัทเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาตั้งใจนะครับที่จะมีการขยายธุรกิจต่อเนื่องนะครับก็คือมองตลาด3ดาวจีนเจออะไรเห็นเขาบอกนะว่าจะไปดูครับไม่ลองไปดูสาขาก็ได้นะครับจำนวนนักเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะนะครับผมอยากให้ดูหุ้นตัวนี้ดีๆนะครับตอนนี้มันยังไม่ค่อยมาหรอกนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ดูเทรนด์ระยะยาวแล้วกันนะครับว่าบิสเนสแบบนี้เนี่ยมันจะค่อยๆโตขึ้นมาครับแล้วโมโนล่ะคะตัวโมโนวันนี้ปิดอยู่ที่ 4.20 4.20 นะครับหลังจาก XD มาก็ย่อลงมาจริงๆคือทุกอย่างผมคิดว่าปีนี้ยังคงเทิร์นนะครับแฟร์6บาทยังน่าจะได้เห็นนะครับแต่เล่นหนืดเหมือนกันนะครับเล่นตบขึ้นตบลงตบขึ้นตบลงนะครับแนะนำถือต่อนะครับผมครับเราแนะนำเชิงพื้นฐานนะครับซะน่วมเลยนะครับทั้งโมโนทั้งสปานะไม่เห็นใจอ่ะเอ็ดเลยตอนนั้นฟิวเจอร์ละค่ะตัว Set 50 Future เมื่อวานเราบอกว่าไม่ต้องมีสารนะครับเพราะจริงๆเราคิดว่าวันนี้มันจะค่อนข้างวอลาไทล์นะครับมาดูวันนี้เรามองยังไงนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมมองว่าประมาณ 1,000 ถึง 1,500 จุดเนี่ยนะครับใครที่จะเล่นลองไป 1,020 เนี่ยลองได้นะครับแล้วก็จุดถอยคือไม่ควรหลุดนะครับ990ค่ะครับนั่นคือจุดถอยของเรา990ครับต้องดูก็แนะนำไม่เปิดลองใหม่นะครับผมตอนนี้มัน 1,400 เนาะที่ท้ายตลาด 1,400 ครับอีก2นาทีจะปิดละครับก็แถว 1,500 ถึง 1,000 เนี่ยตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับ1,500ถึง 1,000 ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับก็ตรงนี้คือเปิดลองได้นะครับแต่ว่าจุดถอยที่บอกไปนะครับก็คือ990 10จุดนะครับไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดก็รอบนี้จุดสต็อปลอสเราจะลึกหน่อย10พอยต์นะครับแต่ผมมองอัพไซด์เกนประมาณ15จุดนะคิดว่าน่าจะพอได้120ใช่ไหมคะใช่ครับ120ก่อนนะครับเอาสั้นๆก่อนนะครับได้ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของธนันทองนะคะทองคำก็ถือช็อตต่อนะครับก็จะเห็นว่าการรีบาวมาแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันยังไม่ผ่านนะครับดาวเทรนไลน์เลยนะครับก็คนที่มีช็อตอยู่ถ้ายังไม่ได้ปิดก็ถือต่อนะครับลุ้นไปที่1150กับ1140โซนนั้นนะครับแล้วก็ถ้านะครับเหนือ1168เป็นจุดที่เราต้องล็อกโปรฟิตหน้าช็อตทั้งหมดนะครับผมทองคำนะฮะก็ตอนนี้มันรอบนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะตอนนี้มันอยู่ที่1,157 เหรียญ นะครับ 1,158 เหรียญตรงนี้นะครับคือรอบนี้เราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับกรอบตั้งแต่1,220ลงมานะครับก็เกือบ70เหรียญละนะครับครับค่ะได้ค่ะเอสหมดแล้วนะขอบคุณนะคะค่ะค่ะ